หนทางสู่ความเป็นเศรษฐีความยากจนข้นแค้นเป็นสิ่งที่กล่าวได้ว่าทุกคนรังเกียจและหวาดกลัวความจนเป็นสิ่งที่ไม่มีใครปรารถนาการขาดแคลนเงินทองเครื่องใช้ไม้สอยที่จะอำนวยความสุขสบายแก่ตนพอสมควรเป็นสิ่งที่ก่อทุกข์อย่างยิ่งแก่มนุษย์ทุกรูปทุกนามบางคนแม้จะไม่อดอยากแต่ก็ต้องอาศัยร่มไม้ชายคาของผู้อื่นมีชีวิตอยู่ไปวันๆย่อมจะรู้สึกเสมือนหนึ่งปราศจากอิสรภาพไม่มีความสะดวกสบายใจตามอัตภาพทั้งนี้เนื่องมาจากการขาดแคลนกำลังทรัพย์นั่นเองมูลเหตุของการขาดแคลนเหล่านั้นหากพิจารณาดูแล้วจะมาจากสาเหตุเหล่านี้คือ 1. การฟุ่มเฟือยไม่รู้จักมัธยัสถ์และยามที่มั่งมีสีสุขไม่ยอมจุนเจือญาติมิตรหรือให้ความช่วยเหลือแก่ผู้อื่นในเมื่อตนอยู่ในภาวะที่จะช่วยได้ 2. มีภาระในครอบครัวทวีขึ้นในการเลี้ยงดูบุตรธิดาเพราะไม่รู้จักการคุมกำเนิดหรือไม่ได้วางแผนครอบครัวไว้ล่วงหน้า 3. เกียจคร้านในการทำงานและไร้ฝีมือในการประกอบอาชีพ 4. ไม่กล้าเสี่ยงกับการเปลี่ยนสถานที่กันดารอันคุ้นเคยมาแต่เดิมหรือแม้แต่การเปลี่ยนอาชีพที่ยากไร้เป็นอย่างอื่น 5.มักเผชิญต่อเคราะห์ร้ายมากกว่าโชคลาภเช่นประสบภัยต่างๆหรือมีโรคภัยเบียดเบียนอยู่ไม่ได้ขาด 6. ไม่ซื่อสัตย์สุจริตหรือผ่านเกเรจนหางานทำไม่ได้เพราะไม่มีใครกล้ารับเข้าทำงาน 7. เป็นคนติดยาเสพติดให้โทษหรือหลงไหลในการพนัน 8. เป็นคนโง่เขลาเบาปัญญาหรือเป็นบุคคลที่เรียกได้ว่าปัญญาอ่อนเต็มไปด้วยอวิชชาความจนนั้นแม้จะเป็นที่น่ารังเกียจสักปานใดก็ตามแต่หาได้เป็นอุปสรรคสำหรับคนที่ฉลาดรู้จักใช้มันสมองแก้ไขสถานการณ์ให้เป็นประโยชน์แก่ตัวเองได้อีกประการหนึ่งที่พึงดำรึกเสมอว่าการเก็บหอมรอมริบนั้นเป็นสิ่งที่มีคุณค่าอย่างล้นเหลือเพราะแม้แต่จะเก็บออมไว้เพียงวันละเล็กละน้อยในยามปกติเมื่อถึงคราวตกอับก็ไม่อัตคัดขัดสนเท่าไหร่นักเพราะสามารถจะหยิบเอาเงินทองที่เก็บออกมาใช้จ่ายบรรเทาความขาดแคลนไปได้ช่วยขณะหนึ่งเงินทองที่เก็บออมแม้เพียงเล็กน้อยยังเปรียบเสมือนมีมีดเล่มน้อยที่จะช่วยให้ใช้เชือดเฉือนอุปสรรคและประดุงการดำรงชีวิตต่อไปเพื่อรอโอกาสหรือจังหวะที่จะส่งเสริมให้ผดุงฐานะดีขึ้นกว่าเดิมผู้ที่ตกอับยากจนก็เปรียบเสมือนคนเดินทะเลที่ประสบมรสุมเรืออับปางต้องไปติดค้างอยู่บนเกาะร้างปราศจากผู้คนช่วยเหลือหากในยามนั้นเรามีมีดแม้แต่จะเป็นเล่มเล็กสักเล่มหนึ่งก็จะสามารถช่วยให้เราได้ฟันกิ่งไม้มาทำที่พักพิงอาศัยชั่วคราวได้หรือว่าได้ใช้มีดนั้นเหลากิ่งไม้เป็นอาวุธแหลมใช้แทงสัตว์ป่าหรือปลามาพอประทังชีวิตตลอดจนอาศัยเป็นเครื่องป้องกันตัวได้สังคมทุกวันนี้เราจะเห็นว่าคนส่วนมากมักไม่สามารถอดทนต่อความยากจนข้นแค้นเมื่อถึงคราวคับขันก็มักใช้วิธีอันไม่ชอบธรรมเช่นนิยมการโกหกหลอกลวงไปชั่ววันหนึ่งเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งจำเป็นในการเลี้ยงชีวิตหรือมิฉะนั้นก็หันไปหาอาชีพที่สังคมรังเกียจหรือกระทำการอันผิดกฎหมายโดยถือเสียว่าความจนบังคับให้ต้องละทิ้งความอับอายขายหน้าตลอดจนเพิกเฉยต่อศีลธรรมอันงามในที่สุดเราจะเห็นว่าบุคคลประเภทนั้นจะจมลึกเข้าไปในห้วงเหวแห่งความลำบากหรืออับจนยิ่งขึ้นทุกทีแม้จะมีโอกาสดีบังเกิดตามมาภายหลังก็ไม่สามารถจะถอนตัวจากความรังเกียจของผู้คนในสังคมได้ชีวิตจำต้องอยู่อย่างไร้ความหมายตลอดไปไม่มีวันที่จะกลับ
เป็นคนมีฐานะดีได้อีกชะตากรรมของมนุษย์ทุกคนหาได้ขึ้นอยู่กับกรรมหรือการกระทำของตนแต่อย่างเดียวเท่านั้นไม่หากยังจะต้องเผชิญต่อสิ่งแวดล้อมหรือแรงกดดันจากสิ่งภายนอกทำให้เราต้องประสบกับโชคลาภหรือเคราะห์ร้ายได้ทัดเทียมกันเราจึงพบว่าบางครั้งคนที่พยายามทำแต่ความดีแต่ก็ไม่เจริญรุ่งเรืองหรือมีฐานะมั่นคงแต่อย่างใดตรงกันข้ามบางคนเห็นแก่ตัวไม่ยอมทำบุญสุนทานหรือประกอบกรรมดีอันใดแต่กลับมีฐานะมั่งมีเราจึงเรียกสิ่งที่เราไม่สามารถจะหามาหรือหลีกเลี่ยงด้วยตนเองได้ว่าชะตากรรมหรือดวงชีวิตของมนุษย์เรานี้ทุกคนย่อมจะมีโอกาสที่จะพบกับโชคลาภมากน้อยแตกต่างกันไปและทุกคนก็มีจังหวะที่จะประสบกับเคราะห์ร้ายเช่นกันอาจจะต่างกันที่ว่าหนักหรือเบาเท่านั้นฉะนั้นเมื่อโชคลาภมาถึงตัวเราเราจะสามารถใช้มันเป็นทุนในการสร้างฐานะให้เจริญได้รวดเร็วและมั่งคั่งยิ่งไปกว่าผู้อื่นที่ไม่มีโชคลาภมาเกื้อหนุนเช่นเดียวกับเราหากว่าโชคลาภนั้นมีมาแต่เราใช้มันไปในทางแสวงหาความสุขใส่ตนจนลืมไปว่าโชคลาภนั้นหาได้มีมาเป็นของตนบ่อยครั้งนักอาจกล่าวได้ว่าเป็นโอกาสอันดีที่เกิดขึ้นเพียงชั่วครู่ชั่วคราวเท่านั้นเมื่อหมดโชคก็หมดตัวดังเดิมไม่มีอะไรดีขึ้นกว่าแต่ก่อนเลยสำหรับคนที่ต้องประสบกับข้อหามยามร้ายถ้าไม่ถึงกับพิการหรือว่าตายจากกันน่าจะได้ปลอบใจตนว่ายังมีโชคดีหลงเหลืออยู่บ้างเพราะยังมีชีวิตกำลังกายกำลังความคิดในการสร้างตัวต่อไปเคราะห์ร้ายจากภัยธรรมชาตินั้นนับเป็นสิ่งที่เหนือความสามารถของมนุษย์ที่จะป้องกันได้ส่วนภัยที่เกิดจากน้ำมือของมนุษย์ด้วยกันเช่นอัคคีภัยภัยบนท้องถนนตลอดจนโรคภัยไข้เจ็บเราอาจสามารถหาทางป้องกันมิให้เกิดแก่เราเป็นซ้ำสองอีกเพียงแต่เพิ่มความระมัดระวังให้มากขึ้นสิ่งเลวร้ายที่อาจบังเกิดขึ้นจะค่อยๆสูญหายไปเองกลับกลายเป็นความดีงามขึ้นมาได้เช่นกันพึงจำไว้ว่าความประมาทคือกรรมอย่างหนึ่งที่ตนก่อขึ้นมาโดยไม่เจตนาเท่านั้นที่จะเป็นเช่นนั้นได้ก็ด้วยความอดทนต่อสู้จนถึงที่สุดไม่ยอมปล่อยให้ความเศร้าหมองความทุกข์ทรมานมาทำลายร่างกายและจิตใจตัวเราเองต่อไปพึงเข้าใจว่าทุกวันนี้มีอันตรายอยู่รอบด้านความไม่ประมาทเท่านั้นที่จะช่วยเราให้รอดพ้นจากความเลวร้ายดังกล่าวได้ส่วนโชคลาภนั้นมักจะเกิดแก่คนที่มีใจปั้มกล้าลงทุนกล้าเสี่ยงกับผลได้ผลเสียส่วนคนที่รอบคอบจนเกินไปหรือละเอียดละออลังเลใจจนเกินไปมักจะไม่มีลาภผลดังเช่นนักเสี่ยงและพวกฉกฉวยโอกาสเหล่านั้นเลยโดยจะยกเรื่องเศรษฐีหนูตายมาเล่าเพื่อเป็นตัวอย่างให้รับฟังมีเรื่องอยู่ว่าในอดีตมีเศรษฐีคนหนึ่งชื่อว่าจุลเศรษฐีอยู่ในเมืองพาราณสีแคว้นกาสีได้รับตำแหน่งแต่งตั้งให้เป็นเศรษฐีประจำเมืองหลังจากที่มารดาบิดาล่วงลับไปด้วยความที่มีสติปัญญาเฉลียวฉลาดเป็นอันมากอีกทั้งยังเป็นผู้รอบรู้เลิกค่ำและนิมิตดีร้ายทั้งปวงจึงได้รับตำแหน่งเป็นราชบัณฑิตประจำวังหลวงจากพระราชาอยู่มาวันหนึ่งเศรษฐีได้ออกเดินทางไปเฝ้าพระราชาได้สังเกตพบหนูตายตัวหนึ่งที่ถนนก็รู้สึกถึงนิมิตจึงตรวจดูฤกษ์บนเห็นว่า
จะมีเศรษฐีคนใหม่เกิดขึ้นในเมืองนี้จึงกล่าวลอยๆว่าผู้ใดอยากเป็นเศรษฐีให้เอาหนูตัวนี้ไปทำประโยชน์ผู้นั้นอาจเลี้ยงลูกเมียได้ขณะนั้นชายยากจนคนหนึ่งเดินผ่านมาเมื่อได้ยินเข้าจึงคิดว่าจุลเศรษฐีพูดคำทำนายออกมาเช่นนี้ต้องมีเหตุเป็นแน่จึงเก็บหนูตายตัวนั้นไปขายที่ตลาดโดยหวังว่าตนอาจเป็นเศรษฐีคนใหม่ตามคำทำนายของเศรษฐีก็เป็นได้ต่อมามีชาวบ้านคนหนึ่งมาซื้อหนูเพื่อนำไปเป็นอาหารให้แมวขายได้เงินหนึ่งกหาปณะชายยากจนได้รับเงินมาแล้วก็คิดหาทางที่จะทำให้เงินนั้นงอกเงยขึ้นมาอีกเขารู้ว่าชาวสวนดอกไม้หลังจากเก็บดอกไม้เสร็จต้องเหน็ดเหนื่อยกับการทำงานอย่างแน่นอนจึงได้ใช้เงินหนึ่งกหาปณะไปซื้อน้ำอ้อยงบตัดเป็นท่อนแล้วนำมาต้มเป็นน้ำอ้อยเอาไปบริการผู้เชิญชวนกับคนเก็บดอกไม้อย่างสุภาพอ่อนน้อมชาวสวนดอกไม้ก็มาดื่มกินปรากฏว่าแก้กระหายได้เป็นอย่างดีจึงได้ตอบแทนโดยให้ดอกไม้แก่เขาคนละเล็กละน้อยชายยากจนแปรรูปดอกไม้ให้เป็นเงินโดยนำเอาดอกไม้เหล่านั้นไปขายแล้วเอาเงินไปซื้อน้ำอ้อยงบจำนวนมากนำมาต้มเป็นน้ำอ้อยเอาไปบริการคนสวนดอกไม้ดังเดิมพวกชาวสวนต่างดีใจพากันมาดื่มกินน้ำอ้อยจากชายยากจนและให้ดอกไม้คนละเล็กละน้อยเป็นการตอบแทนเขาก็เอาดอกไม้ไปขายเรื่อยๆกระทั่งรวบรวมเงินเก็บได้มากขึ้นเป็นเงิน8กหาปณะอยู่มาวันหนึ่งเกิดมีพายุฝนอย่างรุนแรงลมพัดกิ่งไม้ในพระราชอุทยานหักลงเป็นอันมากชายยากจนได้เดินทางไปหาคนเฝ้าสวนแล้วพูดว่าท่านครับกิ่งไม้พวกนี้ข้าจะขอท่านไปทำประโยชน์ได้หรือไม่ชายเฝ้าสวนได้ตอบว่าข้าพเจ้าให้ท่านไปหมดเลยไม่คิดอะไรกลัวแต่ว่าท่านจะเอาไปไม่หมดเพราะสุดท้ายก็ต้องเป็นหน้าที่ของเขาอยู่แล้วที่ต้องเก็บชายยากจนเมื่อได้ฟังดังนั้นก็ดีใจได้ไปหาพวกเด็กเลี้ยงโคให้ช่วยขนกิ่งไม้ออกไปวางไว้นอกพระราชวังโดยให้น้ำอ้อยเป็นค่าตอบแทนเมื่อเด็กๆขนเสร็จก็มีช่างปั้นหม้อเดินผ่านมาจึงได้ขอซื้อฟืนเหล่านั้นทั้งหมดจากชายยากจนจนทำให้เขาได้มีเงินเก็บ16กหาปณะเมื่อได้เงินมาแล้วเขาจึงคิดหาวิธีหาเงินเพิ่มต่อไปจึงใช้วิธีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ให้แก่พ่อค้าคนหาบหญ้ามาขายเพราะเขารู้ว่าคนทำงานต้องเหนื่อยด้วยกันทุกคนจึงไปทำความรู้จักกับพ่อค้าหญ้าโดยการเอาน้ำใส่โอ่งไปบริการฟรีที่ประตูเมืองพอชาวบ้านที่เดินหาบหญ้ามาขายมาถึงตอนเย็นชายยากจนก็ร้องเรียกด้วยเสียงไพเราะและจริงใจให้มาดื่มน้ำแก้เหนื่อยพวกเขาเหล่านั้นเมื่อได้ยินต่างก็ยินดีมาดื่มน้ำกันทุกคนแล้วบอกกับชายยากจนว่าเจ้าช่างเป็นผู้ที่มีจิตใจดีภายภาคหน้าหากท่านมีอะไรให้เราช่วยท่านก็บอกพวกเราได้ชายยากจนจึงตอบว่าถ้าข้าพเจ้ามีเรื่องให้ช่วยข้าพเจ้าจะบอกพวกท่านประกอบกับที่ผ่านมาชายยากจนก็พยายามเที่ยวคบเพื่อนพ่อค้าทั้งทางบกและทางน้ำความที่เขาเป็นคนมีไมตรีพูดจาไพเราะถูกกาลเทศะอย่างนี้ไม่ว่าเขาจะเดินไปทางไหนคนทุกคนต่างก็พร้อมใจให้ความช่วยเหลือได้มีการทักทายถามสารทุกข์สุขดิบด้วยใบหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใส
่อมาเพื่อนพ่อค้าทางบกก็แจ้งข่าวว่าพรุ่งนี้พ่อค้าม้าจะนำม้า500ตัวมาถึงชายยากจนก็ไปบอกเพื่อนพ่อค้าคนค้าหญ้าว่าวันนี้จงให้หญ้าแก่ข้าพเจ้าคนละ1ฟ่อนแล้วพรุ่งนี้ขอให้ท่านอย่าเพิ่งแบกหญ้ามาขายก่อนที่ข้าพเจ้าจะขายหมดในวันรุ่งขึ้นพวกพ่อค้าม้าก็มาถึงเมืองพาราณสีสิ่งแรกที่จะต้องทำก่อนอื่นคือต้องเดินหาแหล่งที่ขายหญ้าเพื่อจะนำมาเป็นอาหารให้แก่ม้า500ตัวแต่ก็ไม่มีใครขายให้เลยจนกระทั่งไปเจอชายยากจนนั่งขายหญ้าจึงขอซื้อหญ้าทั้งหมดจากเขาโดยชายยากจนขายให้ราคา 1,000 กหาปณะหลังจากนั้นต่อมาไม่กี่วันก็ได้รับข่าวล่วงหน้าจากเพื่อนพ่อค้าทางน้ำว่าพรุ่งนี้จะมีสำเภา500ลำมาถึงเขาจึงนำเงิน8กหาปณะไปเช่ารถเศรษฐีพร้อมกับบริวารลงไปที่ท่าเรือสำเภาได้วางมัดจำสินค้าเรือสำเภาไว้สิ้นในราคาที่ถูกแล้วจัดสำนักงานเพื่อสะดวกในการติดต่อในวันรุ่งขึ้นเรือสำเภาเทียบท่าชายยากจนก็แต่งตัวและวางตัวให้เหมาะสมเป็นพ่อค้าใหญ่แล้วเข้าไปนั่งอยู่ภายในม่านมีบริวารห้อมล้อมมีพวกพ่อค้าขอเข้าหุ้นส่วนด้วยพ่อค้ารายย่อยต่างเชื่อถือยอมให้เงินคนละ 1,000 กหาปณะถึง70คนไม่พอเท่านั้นเหล่าพ่อค้าทั้งหลายยังขอร้องให้เขาปล่อยหุ้นทั้งหมดพร้อมทั้งยินดีช่วยเพิ่มให้อีกคนละ 1,000 กหาปณะรวมเป็นเงิน 140,000 กหาปณะจากชายยากจนเริ่มจากการขายหนูตายในราคา1กหาปณะผ่านไปเป็นเวลาประมาณ4เดือนเท่านั้นก็มีเงินร่วมประมาณ 140,000 กหาปณะคนที่สามารถหาเงินโดยใช้วิธีอย่างนี้ต้องมีทัศนวิสัยที่กว้างไกลมีคุณธรรมทำการค้าขายไม่ผิดศีลธรรมมีน้ำใจไมตรีเมื่อร่ำรวยแล้วก็คิดว่าเราควรจะไปตอบแทนคุณท่านเศรษฐีผู้มีบุญคุณจุดประกายให้สร้างเนื้อสร้างตัวได้จึงเดินทางไปกราบขอบคุณและนำเงินมอบให้ครึ่งหนึ่งท่านจุลเศรษฐีจึงถามว่าทรัพย์เหล่านี้ท่านได้มาอย่างไรเขาจึงเล่าเรื่องราวชีวิตทั้งหมดของตนให้ฟังเศรษฐีเห็นว่าเป็นคนดีมีปัญญามีความเพียรมีคุณธรรมจึงยกลูกสาวให้แต่งงานด้วยหลังจากจุลเศรษฐีเสียชีวิตแล้วตำแหน่งเศรษฐีและทรัพย์สมบัติจึงตกเป็นของชายยากจนซึ่งเปลี่ยนชีวิตมาเป็นเศรษฐีมาชาติสุดท้ายชายยากจนผู้มีปัญญาตั้งตัวได้เริ่มจากการขายหนูตายได้เกิดมาเป็นพระจุลปันถกสำเร็จเป็นพระอรหันต์ส่วนเศรษฤฐีพ่อตาผู้รู้เรื่องยามได้มาเกิดเป็นพระพุทธเจ้าจากจุลเศรษฐีชาดกเอกนิบาตธรรมนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าผู้มีปัญญาเฉียบแหลมย่อมตั้งตัวได้ด้วยทรัพย์เพียงเล็กน้อยผู้มีความกตัญญูกตเวทีย่อมเจริญรุ่งเรืองผู้หมั่นเรียนมากรู้มากซื่อสัตย์กตัญญูกตเวทีย่อมไปสู่ความเจริญอย่างแน่นอน